ใส่น้ำมันลงไปเพื่อเจียวกระเทียมค่ะพอน้ำมันร้อนก็ใส่กระเทียมสับละเอียดลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะอันนี้ใครชอบมากก็ใส่มากแล้วแต่ความชอบเลยค่ะเมื่อเจียวกระเทียมไปได้สักพักหนึ่งนะคะเราก็จะใส่เนยลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เจียวกระเทียมจนกว่ากระเทียมจะมีสีเหลืองทองก็เอาขึ้นไปพักไว้ค่ะแล้วเราก็มาเตรียมผัดข้าวกันต่อนะคะให้เราเหลือน้ำมันในกระทะเล็กน้อยแล้วเราก็ใส่แครอทซอยละเอียดลงไป40กรัมค่ะจากนั้นก็ตามด้วยข้าวสวย250กรัมผัดให้เข้ากันค่ะข้าวสวยแนะนำนะคะว่าให้เอาไปแช่เย็นทิ้งเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะให้ตัวข้าวสวยเนี่ยแห้งแล้วก็ไม่แฉะนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปก็จะมีน้ำตาลทรายเศษ1ส่วน2ช้อนชาซีอิ๊วญี่ปุ่นหรือถ้าใครไม่มีจะใช้ซีอิ๊วขาวก็ได้นะคะ1ช้อนชาซอส2ช้อนชาต้นหอมซอย1ต้นแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้ก่อนหน้านี้ลงไปค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันเท่านี้ก็เสร็จแล้วล่ะค่ะสำหรับข้าวผัดกระเทียมเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันค่ะสำหรับข้าวผัดกระเทียมสูตรนี้ทานคู่กับอะไรก็อร่อยค่ะโดยวันนี้เราจะเสิร์ฟคู่กับปลาแซลมอนทอดราดซอสเทริยากิค่ะซึ่งซอสเทริยากิเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถทำเองได้ง่ายๆเลยล่ะค่ะใครสนใจอยากทำก็สามารถคลิกไปดูตรงการ์ดด้านข้างหน้าจอหรือที่ description ด้านล่างก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ทิ้งไว้ให้เสร็จแล้วค่ะจะบอกว่ากลิ่นข้าวผัดกระเทียมเนี่ยหอมมากๆเลยค่ะก็อยากให้เพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะเป็นข้าวผัดที่ทำง่ายๆแต่ว่าอร่อยมากเลยถ้าใครไปทำแล้วชอบหรือไม่ชอบก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ